วันนี้เรามีเมนูบลูเบอร์รี่มัฟฟินมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชและโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนจนเข้ากันดีใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งและกลิ่นบลูเบอร์รี่คนจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ